นวดแผนไทยไม่ได้เป็นรองใครนักกีฬาทุกคนและนักกีฬาต่างชาติเขาได้มายอมรับในฝีมือในการนวดแผนไทยของเราผมคิดว่านี่สิ่งที่ผมทำไปนี้การนำเสนอการนวดแพทย์แผนไทยของผมไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้สวัสดีครับผมชาติแสงสว่างอดีตหมอนวดทีมชาติไทยความแตกต่างระหว่างนักกายภาพกับหมอนวดการทำงานลักษณะใกล้เคียงกันแต่ทางนักกายภาพเขามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาการมาแล้วแต่หมอนวดเรายังใช้ของแบบโบราณอยู่หนึ่งอย่างลูกประคบก็ใช้ความร้อนและคุณสมบัติของสมุนไพรที่เราใช้ร่วมกันแต่ของนักกายภาพเขาใช้เครื่องอัลตราซาวด์เป็นหลักการรักษาทางยุโรปเขาเน้นระยะเวลายาวนานแต่ของเราใช้ระยะเวลาสั้นให้นักเตะและนักกีฬากลับมาให้ไวมากที่สุดมันอยู่ที่มุมมองของนักเตะและผู้มีส่วนร่วมนะคือนักเตะส่วนมากเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเจ็บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสู้แต่ถ้าเราทำแล้วให้เขามีความรู้สึกว่าเจ็บและเขาสามารถกลับมาได้ไวเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ดีครับที่ทำงานมาตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยนะนักบอลต่างชาติเนี่ยน้อยมากที่จะยอมให้คนไทยเราทำการรักษาในการนวดผมก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยวิธีการทำงานเป็นหลักคืออย่างสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักเตะต่างชาติมีอาการบาดเจ็บแต่เขาลองที่จะใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเรานวดโบราณเราใช้วิธีการนี้แหละทำให้เขาให้เพื่อนเขาได้รู้ว่าการทำงานของนวดแผนไทยเรานี้ช่วยให้เขาได้เยอะครับแล้วเพื่อนเขาก็จะไปบอกว่าเอ้ยนวดแล้วมันดีทำให้มันเจ็บจริงแต่ระยะเวลา 2-3 วันแล้วอาการเจ็บนั้นก็จะหายไปครับการกาเดโซของราชบุรีมิตรผลครับตอนนั้นเขามีอาการข้อเท้าพลิกในวันแข่งขันเมื่อวันพุธแล้ววันอาทิตย์เขาจะมีรายการเตะลีกอีกทางสโมสรบอกว่าต้องการใช้การกาเดโซเขาก็เลยต้องให้ยอมให้ผมรักษาด้วยการนวดและประคบนั่นคือสิ่งที่วันนั้นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดทำให้เขากลับมาเตะบอลได้ไม่ได้ล้าหลังนะครับนักกีฬาทุกคนและนักกีฬาต่างชาติเขาก็ยอมรับในการทำงานของผมนวดแผนไทยไม่ได้เป็นรองใครอย่างเมื่อเร็วๆนี้ผมได้นวดทีมชาติฮ่องกงและทีมสโมสรกิจฉีจากฮ่องกงนักเตะต่างชาติของเขาได้มายอมรับในฝีมือในการนวดแผนไทยของเราเขาพูดออกมาว่า very good you are very goodI happy you bet the bet ผมคิดว่านี่สิ่งที่ผมทำไปนี้การนำเสนอในการนวดแพทย์แผนไทยของผมไม่เป็นสองรองใครในโลกนีถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ